ไม่ได้เจอคนเยอะขนาดนี้มานานมากเราตื่นเต้นไม่ต้องการแฟชั่นโชว์นะคะตื่นเต้นครับผมก็ไม่ได้ไปมาตั้งนานแล้วไม่ได้แต่งตัวนานมากจากนี้ก็เลยเตรียมตัวมาลุคใหม่เลยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะประเทศไทยได้เป็นเกียรติในการที่ได้โฮสต์แฟชั่นโชว์ชื่อว่าเหมือนเป็นสเตตัสนึงของเมืองไทยว่าเราเป็นแลนด์มาร์คด้านแฟชั่นของการเมืองเชื่อมถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเราเริ่มขายแบรนด์แล้วนะต้องเฟรนด์มากมันเก็บกับเดิมเลยนั่นแหละแล้วก็ชุดมันก็มาเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เกียรติกับดีไซเนอร์ที่ทำครับอย่างคอลเลคชันนี้ก็เป็นเรื่องความฝันเรื่องอะไรเงี้ยเราก็โอเคได้มาใช้จินตนาการแล้วก็การแต่งเยอะที่สุดที่จะเป็นไปได้อันนี้เราดีไซน์เองเลยเขาก็มีทางทีมทีม LV นะเขาก็ดูชุดมาให้แล้วก็โอเคเอามาประยุกต์ต่อนะใครโอเคทีมเราทำได้ไหมก็พยายามทำรุ่นใหม่ไปก็ได้เราจะมีแบบไม่ก็เพิ่งได้เดินทางบ้างครับก็ไม่ค่อยชินก็คงมีอีกแล้วยังมีได้มีสองครั้งได้มาเพิ่งไปมาครับไปอ่อนใจอยู่อเมริกามาครับแล้วก็แปลงเขตมาครับแล้วก็แหล่งประเทศกันเนี่ยก็รอบเดียวไปก็เลยคุ้มเลยเป็นไงช่วงที่ผ่านมาพี่ก็หายดีก็ช่วงที่ผ่านมาเราก็เป็นงานถ่ายเยอะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์สองเรื่องเนาะมีแอคชั่นที่มีอีกเรื่องนึงกับว่าปีนี้น่าจะได้ดูเป็นตัวเลยก็ยังมีโปรเจกต์อื่นที่ถ่ายยังไม่เสร็จมีทีวีมีช่วงที่ผ่านมาก็คือถ่ายอย่างเดียวก็ออกกำลังกายเยอะมากช่วงที่ผ่านมาก็แบบพอมีเวลาว่างเยอะแหละดูเยอะตั้งใจเป็นนักข่าวพ่อเพย์อย่างแต่ยากเหมือนกันนะกว่าจะขึ้นเนี่ยก็กินเยอะอยู่ขึ้นมาแบบสองปีก็เลยไม่มากวันไหนไม่มากใช่คือพอไปเมืองนอกมาตอนเราไปเจอตลาดสูงนั้นเราตัวเล็กมากตัวเล็กมากแต่ไม่ได้แบบเอาไปมุ่งแต่งตัวมาเลยเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเลยนะแบบเดี๋ยวนี้นักแสดงมันเหมือนนักกีฬามากขึ้นเหมือนว่าแต่ว่ามันไม่มีเวลาได้พักแต่ว่าพอถ่ายจบปุ๊บเริ่มเรื่องต่อไปเลยเราต้องดูแลร่างกายก็ดีนะก็แฮปปี้ดีก็ทำงานใจเด็กๆไงเขาถามว่าแม่ไหมล่ะเดี๋ยวเรื่องที่เบื่อไงเดี๋ยวแบบเขาตอบปุ๊บงานแม่ก็ไม่เจอกันเลยงานแม่เราก็ต้องมีหมายเดี๋ยวไม่มาอย่างนี้หรอกเนี่ยก็ตามอัตภาพอ่ะก็ถามว่าเราก็บ้างแบบของเราแล้วโสดแล้วสิถ้าอย่างนั้นน่ะโสดแล้วหรอพี่ไม่รู้คิดเอาเองถ้าพี่คิดที่คิดบอกโสดนะแล้วแต่พี่จะหน้าไม่เขียนถูกขออันนี้เขียนไว้รอบหน้าดีกว่าเออรักอ่ะรักพี่ผมแบบกลัวว่าพี่แบบไม่ตามไปตามแล้วรอบมีพีเพิร์ดไหมพีแบบเพิร์ดไหมหรือว่าไงไหมก็ต้องมีแหละครับผมว่าคนเรามันก็มีความรักเรามันมีสองฝั่งก็รู้สึกอ่ะถ้าไม่เสียใจก็ไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ถึงกับผอมลงใช่ไหมเพิ่มจนผอมกันหรือว่าไม่จะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำลายร่างกายตัวเองก็ได้มั้งนะเราก็แบบดูแลตัวเองนี่แหละแต่ตอนนี้โอเคขึ้นแล้วใช่ไหมช่วงที่ไปเที่ยวนี่คือไปพักใจกันจริงๆก็ผมไปทำงานไปทำงานเขาให้บินไปทำงานก็ไปใช่ไหมว่าเป็นช่วงพักใจด้วยไม่จำเป็นผมว่าเราดูแลตัวเองได้ดีเราก็ผ่านมาเยอะแล้วแหละบ้างมันหัวใจน้าหัวใจมันก็มีเรียกว่านาสักพักนึงอ่ะแต่มันไม่ได้ทำให้เราโกรธเรื่องความรักเพราะว่าเราแบบอาจจะไม่ได้สมหวังกับเรื่องอะไรผมว่าผมไม่สมหวังมาหลายรอบมากแล้วผ่านมาหลายภาคหลายตอนแล้วเนี่ยเราก็ยังไปต่อเราก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ว่าเออมันก็คงมีอะไรที่มันดีจากความรักมาแหละอย่างนี้เปิดใจแล้วด้วยก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ว่าก็
ันนี้มันดูแบบแฮปปี้ทุกอย่างโอเคหมดเนาะพี่น้องมันก็มีเรื่องแฮปปี้กับไม่แฮปปี้แต่เราก็ไม่เอามาพูดไงมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันนั่งว่ากินฉันไม่แฮปปี้เรื่องนี้เลยว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นบอกบอกเหตุผลกับพี่ได้ครับบอกเหตุผลกับพี่ได้ไงว่าทำไมพี่จะได้สบายใจด้วยก็ดีหรอดีเก็บไว้บ้างมีเรื่องแบบความลับบ้างไม่งั้นออกงานหน้าออกงานไหนพี่จะไปทำงานไหนงานไหนพี่ได้เตรียมงานหน้าการที่งานหน้าโอเคโอเคโอเค